ชีวิตติดคอนเทนต์ว่าครับตอนนี้นะครับผมมาล้างจานครับว่าจานเต็มโต๊ะเลยผมก็เลยมาล้างจานคุณไม่ได้ล้างครับคุณใช้ผมล้างครับผมล้างไม่ติดคุณแค่ล้างน้ำผมถูคุณครับดูอาฮาร์ฟครับแบ่งกันไงช่วยกันวันนี้นะครับเกิดการชุลมุนชุลเกนะครับก็คือว่าโต๊ะกินข้าวเยอะมากนะครับผมก็เลยลงมาล้างจานนะครับเอาจริงผมงงมากนะคือแก้ว24อยู่บ้านนี้ไม่ถึง20คนแก้วมี30ใบพูดอะไรมั่วซั่ววอกสัปดาห์นี้จะงงๆหน่อยนะว่าผมมีหลายเหตุการณ์ทั้งนอนอยู่บนเตียงแล้วก็เฮ้ยเกินไปคอนเสิร์ตเพื่อเกินไปอ่ะหลังจากน่ะเอาดีๆมีฟองอยู่เลยใกล้เสร็จแล้วนะครับผมใช่คือเอาจริงผมบล็อกนี้จะงงๆหน่อยนะครับปกติผมจะทาทัววันนี้ไม่ว่างทาทัวก็เลยทาทัวแบบว่าชีวิตประจำวันล้างจานอะไรเงี้ยตัวเองเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆวันนี้ถ่ายเรื่อยๆว่าอยากทำอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยเสร็จแล้วนะฮะเปิ้ลสองอันนะทำไมเปิ้ลเมื่อกี้มันมีเป็นอย่างนี้แล้วเปิ้ลทำเนี่ยตรงข้างหลังก็ไม่ต่างเฮ้ยโอ้โหมันแผลบเลยจริงเหรอเออเป็นยังไงวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวล้างจานเสร็จจะไปนอนนะครับล้างจานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะทำอะไรต่อไปละนอนนี่ก่อนปิดดิเปิ้ลดูเปียกก็ปิดให้หน่อยขอแอดรอก่อนแป๊บนึงก็บอกก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ปิดเองนะครับบ๊ายบายเมื่อกี้นะครับผมล้างจานเสร็จแล้วเรากินข้าวเสร็จตามหลักสไตล์การทำงานของทุกคนก็ต้องไปแปรงฟันเพราะว่าเราต้องจะนอนไงแต่ฟันผุเดี๋ยวมีแมงขึ้นปากนะครับไปไปเปิ้ลเปิดประตูไปแปรงฟันครับคือผมจะให้แบบวอปแบบเรียวๆเลยนะคือผมจะทำตามใจอ่ะคืออยากทำอะไรผมจะแบบพาทุกคนไปดูอ่ะกี่โมงกี่อ่ะวันนี้ชาวเน็ตหน่อยดิชาวเน็ตหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะแม่หมามาเฮ้ยตัดบล็อกไปยืนเข้าไปเดี๋ยวแปรงฟันไปเราจะพามาดูนะครับว่าเฮ้ยพ่อนาข้างบนทุกทีอันนี้นะครับ this time นะครับ every this time ที่เปิ้ลหัวชนนะครับอยู่อ๋ออันนี้ชนหนักมากอ้าวแล้วเราก็เจอกับบุคคลทุกคนนึงอ่ะให้ถ่ายดีกว่าว่าเขาคือใครเพราะว่าไม่มีคนรู้หรอกว่าเขาคือใครลองพูดสักอันหนึ่งบอกว่าสวัสดีครับโอเคแค่นี้พอให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าเขาคือใครนะครับเดี๋ยวพี่เอ้ยพี่ไม่ได้อุ้ยรู้หมดเอาไอ้เห็นแค่ข้างหลังพอเห็นแค่ข้างหลังเฮ้ยยังไงไม่เห็นนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแค่นี้พอให้ทุกคนคอมเมนต์พิมพ์กันรัวๆเลยว่าคนเนี้ยเสื้อเขียวตะแกเขาคือใครเออเดี๋ยวแปรงฟันเอาละครับผมทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเนี้ยทุกคนต้องแปรงฟันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฟันผุเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ติดอย่างเลยกันอ้าว1แปรงฟันทุกวัน2ล้างจานทุกวัน3กินข้าวแล้วเก็บไป4นอนแล้วเก็บที่นอน5เก็บเพื่อพี่น้อง5อยู่พูดสักทีนี่ผมก็มีเทรนเนอร์เหมือนกันเทรนเนอร์ไฮเปอร์แต่ผมเป็นเทรนเนอร์แบบใส่แบบใส่แล้วไม่รู้ว่าใส่ดีเทนเนอร์เสร็จแล้วเอาตาแล้วครับเราแปรงฟันเสร็จแล้วครับเราก็ล้างมือหน่อยให้แบบว่าก่อนนอนก็ให้สะอาดหน่อยจะได้นอนแล้วตัวหอมนี่นะฮะก็จะเรียวๆหน่อยนะครับบอกเองว่าวอล์กเนี่ยมันคือการวีล็อกมันก็มาจากวีลีฟออนกราฟก็คือเราอยู่บนพื้นดินก็คือตามติดชีวิตคนเราแบบเรียวๆว่าเราชีวิต1วันทำอะไรบ้างไม่ใส่เทรนเนอร์หรอนี่เจ็บฟันไม่ได้ใส่นานพี่ก็ไม่ได้ใส่นานเหมือนกันก็เนี่ยเราแปรงฟันเสร็จอุ๊ยปวดป่ะไม่ได้ใส่นานเราแปรงฟันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเข้านอนดีกว่าแต่ก่อนนอนเรามี Q&A เพราะแบบว่าอยากให้ทุกคนได้รู้จากเราบ้างเพราะวันนี้เรามาทัวร์บ้านไม่ได้เพราะว่าบ้านทัวร์ไปแล้วก็เลยทัวร์ตัวผมเองเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดดีกว่าเพราะว่าชุดนี้มันซ้ำแล้วเราเปลี่ยนไปอีกชุดนึงเปล่าหรอกไม่ใช่อะไรเราถ่ายคนละวันนะฮะโต๊ะแตกไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์ห้องนี้เขาเรียกว่าห้องที่สะอาดที่สุดใน789เพราะว่ารวมคนสะอาดอยู่ในห้องนี้นะครับแต่ละคนนี่คือสะอาดมากจริงครับผมเองหลบคุณไปอยู่ห้องนี้ได้ไงไปไม่คุณอันนี้ห้องสะอาดครับนี่นะครับคนแรกนะครับคุณ
วาตานิเบะนะครับผมคุณทำอะไรครับนอนโอ้โหแล้วคนนี้เหมือนรู้ว่าจะมาถ่ายนะครับผมเตรียมตัวเลยนะครับผมนี่ครับเก๊กหล่อมาแต่ไกลเก๊กหล่อมาแต่ไกลนะครับผมอันนี้ทำอะไรอยู่ครับไม่อาบน้ำครับใช่ไหมไม่อาบใช่ไหมไม่อาบใช่ไหมไม่อาบน้ำครับไม่อาบน้ำครับจับบล็อกเสร็จเฮ้ยบล็อกอะไรครับก็บล็อกเนี่ยที่สปอยล์สปอยล์หรือบล็อกเกี่ยวกับอะไรเราดูเอาเองครับเฮ้ยแต่เห็นชุดนี้ใส่ในเช้าไม่อาบน้ำแล้วมันแล้วห้องนี้ผมกูสาดเคมข้างหน้าห้องว่าห้องนี้ห้องสะอาดที่สุดแต่ทำไมผมไม่อาบน้ำผมบอกเลยโต๊ะพี่เน็กก็ไม่สะอาดเท่าโต๊ะผมหรอกครับน่าจะพอๆกันก็ผมแค่ยังไม่ได้อาบน้ำแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่าผมสกปรกผมแค่ตัดบล็อกเสร็จแล้วผมก็ไม่อาบน้ำเป็นไรก็ไม่เป็นไรนั่นแหละครับก็ห้องนี้สะอาดจริงๆนะครับให้ดูเร็วเยาลุนถ้าเกิดไม่พูดจะหลอกมากครับจะหลอกมากครับจะหลอกมากครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ยแรงว่ะแต่ก็ถูกอุ้ยกลับห้องน้องเนี่ยพูดแล้วไม่หลอกละไปขอบคุณขอบคุณครับพี่ใช่สถานที่บ๊ายบายบ๊ายครับผมก็เดี๋ยวเรากลับไปห้องเราเดี๋ยวห้องสกปรกไม่ห้องสะอาดน้อยกว่าเฉยเตรียมนอนแล้วจุ๊บไปแล้วบ๊ายบายเป็นไรเปอร์แต่ลองเล่าสิว่าทำไมช่วงนี้ถึงนอนไม่หลับครับอ๋อเพราะว่าท็อปิกคืออย่างนี้นะผมไม่มีพี่ไทยรอจังวะเฮ้ยก็คือขอทาปากเฮ้ยจะนอนเลยนะเปอร์ทาปากทำไมน้องครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาคือปกติเนี่ยทุกคนจะดูผมในรายการไทยพาทัวร์ใช่ไหมครับก็วันนี้ผมจะพาทัวร์เหมือนกันแต่ผมจะให้คอปเปอร์เป็นคนคิดว่าจะพาทัวร์อะไรก็พี่ไทยทัวร์คณะไปแล้วใช่ไหมใช่ทัวร์บ้านก็ทัวร์ไปแล้วพามาเจาะลึกไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์อันนี้ดีกว่าเป็น Q&A ไหมQ&A Q&A เจาะลึกไทยพาทัวร์ตัวเองนะครับถ้าผมอยากแชร์คุณนะครับพี่ไทยบอกเปิ้ลว่าจะเข้าบ้านตั้งแต่วันพุธมั้งแล้วทีเนี้ยวันจันทร์ทุกคนเข้าบ้านกันเพราะว่าพี่ไทยติดภารกิจอะไรสักอย่างทีนี้เปิ้ลก็แบบคือเปิ้ลเป็นคนติดการนอนแบบกับคนอื่นมากๆคือนอนไม่หลับเพราะไม่มีคนนอนข้างนะครับคือปกติก็นอนฟูแหละแต่ว่าครั้งนี้ฟูไม่อยู่ก็เลยพี่ไทยนอนก็คือพี่เป็นสำรองแล้ววันนั้นสำรองได้โอเคงั้นก็ปิดวอล์คครับเพื่อนครับก็คือนั่นแหละพี่ไทยบอกเพื่อนจะเข้าตั้งแต่วันพุธใช่ไหมไม่คือถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่เรียกฟูมานอนไม่เรียกพี่มานอนเอาก็ครับฟูไม่อยู่เอออะไรครับทุกคนก็ไม่ใช่ก็คือนั่นแหละคือบอกจะเข้าบ้านแต่วันพุธแต่ว่าทีเนี้ยเพื่อนก็รอวันจันทร์อังคารเพื่อนนอนไม่หลับเลยนอนตีสี่ตีห้าแล้ววันพุธพี่ไทยก็บอกว่าเดี๋ยววันพฤหัสเข้าพอวันพฤหัสก็บอกวันศุกร์เข้าพอวันศุกร์ก็บอกวันอาทิตย์เข้าพอวันอาทิตย์ก็บอกวันจันทร์เข้าคือแรกเข้าจริงไหมวันจันทร์ก็เข้าจริงผมจะบอกเหตุผลที่ทำไมถึงเข้าช้าเพราะว่าผมติดสอบมหาลัยผมจะสอบแล้วคือผมต้องมาตามย้อนสอบทีหลังเพราะตามย้อนสอบทีหลังเพราะคนอื่นมาสอบไปแล้วช่วงกลางภาคมิดเทอมแต่ผมมาชนกับมิชชั่น6ก็เลยต้องไปขออาจารย์เลื่อนสอบก็เลยไปอ่านหนังสือสัก 3-4 วันแล้วก็สอบนั่นแหละครับแล้วก็เลยเข้าช้าแต่สุดท้ายก็เข้ามาแล้วแล้วคุณบอกผมว่าคุณเป็นคนที่นอนคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมผมหาวิธีทางแก้ให้มี2อย่างอย่างแรกคือฝึกนอนคนเดียวอย่างสองคือนั่นตรงไปห้องนั้นนอนกับยงถ้าผมพูดจริงปกติเวลาพวกผมงงเหงาหรือแบบว่าเวลาแบบวันไหนรู้สึกแบบขาดความอบอุ่นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ผมพูดจริงนะทางออกอ่ะคือเข้าไปหาพี่ยงแล้วพี่ยงครับนอนด้วยได้ไหมครับเตียงพี่ยงแล้วก็จะมีฟูกจะปูอยู่ข้างล่างแล้วก็นอนด้วยกันก็ไม่ได้นอนเตียงเดียวกับพี่ยงหรอกแต่แบบรู้สึกว่าเวลาน้องพี่ยงรู้สึกแบบว่าเหมือนได้นอนกับพ่อกับแม่ไม่ได้เข้าคิวเนี่ยเลยพูดอย่างนี้คือฉายพี่ไทยอยู่อ๋อโอเคแฉะอันนี้คือพี่ไทยจะถ่ายแค่นี้เลยป่ะถ่ายได้เลยทำไมไม่ถึงว่าทางวงจะมีแค่นี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคิดด้วยกันจริงๆมีแค่นี้ก็หนุกดีนะคือ2ครับถ้าผมเมื่อกี้นะครับผมคอปเปอร์มีไอเดียเสนอนะครับว่าอยากเล่าอยากทำอะไรเกี่ยวบล็อกนี้นะครับคอปเปอร์ผมก็เลยไปหาคอมเมนต์มาว่าคอมเมนต์ตามคลิปในทูบของรายการไทยพาทัวร์นะครับช่อง789 Survival ว่ามีคำถามจากแฟนคลับว่าอะไรบ้างคอปเปอร์ก็ได้คัดสรรมาแล้วครับคำถามแรกคำแรกนะครับก็คือพี่ไทยชอบกินอะไรนะผัดซีอิ๊วมันก็กินได้หมดถ้าแบบไอ้พูดอย่างงั้นกินได้หมดผัดซีอิ๊วข้าวมันไก่กระทอดอะไรที่เปิ้ลบอกที่ผมสั่งมาเกาหลีอะไรเงี้ยอันญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบอันญี่ปุ่นแต่จริงๆผมชอบจริงเลยคือปิ้งย่างชาบูนั่นน่ะอ๋อจริงอันนี้คือที่ชอบอันนี้ก็ชอบจริงคือแบบผมกินได้เรื่อยๆกินได้ทุกวันผมกินแล้วปิ้งย่างชาบูเรื่องอะไรชาบูทำไมเพราะว่าเกลียดรอปิ้งแล้วก็ปิ้งก็ไหม้แล้วก็บางทีแบบมันร้อนเกินชาบูมันโลโลโลกินมันเร็วดิผมชอบอะไรเร็วๆแล้วเปิ้ลชอบกินอะไรแค่พูดยังเร็วเลยเปิ้ลชอบกินชาบูหรือปิ้งย่างเปิ้ลชอบกินปิ้งย่างมากกว่าทำไมเพราะว่ามันอร่อยกว่าจริงเหรอพี่ชอบชาบูคือชาบูก็ชอบแหละแต่ว่าคือชาบูมันข้อดีคือมันเร็วกว่าแต่ว่าปิ้งย่างมันไปกินกับเพื่อนฟิลแบบปิ้งย่างอ่ะแบบ
ชอบค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยดิมชอบกูก็ค่อยกินก็ได้แต่ที่ชอบมากๆก็คือหมูกระทะเวอร์ชอบที่สุดละมันก็อยู่ในหมวดปิ้งย่างไงไม่ใช่ไงแต่คือผมบอกเลยว่ามันจะมีสายชาบูเนี่ยมีหลายสายการกินบุฟเฟ่มีหลายสายสายแรกคือมาไวไปไวสาย2คืออยู่นานคงกระพันคือถึกจัดกินแบบนานๆสาย3คือสายถ่ายโทรศัพท์สาย4คือสายลงแต่ไม่สายหยิบขึ้นสาย5คือสายเดินเนี่ยผมคิดแค่เลย5สายมันมีสายนึงที่ลงแล้วไม่ยอมขี้ก็นี่ลงแล้วแบบไม่ยอมคลี่ออกอ่ะลงไปกองๆนั่นแหละ6สายเพราะผมเป็นสายมาเร็วไปไวเออเปิ้ลเป็นสายเดียวพี่ไห่ตอนนั้นไปกินปิ้งย่างด้วยกันเอออ๋อเออวันนั้นไปกินมิ้งได้ไงครั้งแรกก็นั่งข้างกันพอดีเลยนั่งกันพอดีตอนนั้นทีเล็กแพนกิ้นรวมกันครั้งแรกไม่อยากคุยพี่ไทยกันแล้วตอนนั้นคุยกันไปก็คือจริงผมเป็นคนที่แบบกินแป๊บเดียวมันหิวอ่ะผมว่าเปิ้ลน่าจะเป็นว่าแป๊บพอหิวปุ๊บมันซัดเร็วมามันก็เลยแบบไปไวใช่ยันนั่นแหละฮะเดี๋ยวไปดูคำถามที่3คือเมื่อกี้เห็นพี่ไทยนั่งเรียนอยู่นะครับก็เลยอยากถามพี่ไทยว่าทำไมถึงเลือกเรียนวิศวะนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็มีคนถามในคอมเมนต์แมนที่เปิ้ลดูไปแก่อ๋อมีครับมีผมถามเองทำไมอ่ะเพราะว่าสายนี้มันก็ไม่ค่อยตรงกับวิศวะเท่าไหร่ทำไมถึงเลือกที่จะเรียนวิศวะครับโอเคคือเอาจริงเล่าก่อนว่าตอนแรกเลยอ่ะเปิ้ลอยากเป็นอะไรเป็นสไปเดอร์แมนไม่ใช่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเอาแมงมุมมากัดอ่ะเคยพยายามให้แบบแมงมุมแล้วถ้าอยากเป็นเอ็กเมนนี่ไม่ต้องกินตลอดอะไรเงี้ยไม่เคยดูนั่นแหละคือผมมาเด็กผมอยากเป็นหมอเล่าก่อนอยากเป็นหมอแต่เรียนไปเรียนมาเล่าเร็วๆเลยนะเรียนไปเรียนมาคือรู้สึกเลยว่าชอบทำหมอแบบว่าเพื่อเป็นบ้าเวลาไปโรงพยาบาลแล้วแบบเห็นหมอพูดเห็นหมอทำมาผมชอบแบบชอบทำตามที่หมอรู้สึกว่าถ้าเป็นหมออย่างนั้นอ่ะแล้วผมน่าจะทำได้เลยรู้สึกอยากเป็นหมอบวกกับว่าญาติหลายคนเป็นหมอด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่พอรู้สึกว่าพอจะเรียนอะไรเยอะมันน่าจะนานผมก็เลยรู้สึกว่าไม่นานเรียนไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนเป็นวิศวะทีนี้คิดอยู่วิศวะเลยดีระหว่างอุตสาหการเครื่องกลกับเครื่องกลกับไฟฟ้าก็เลยเลือกไฟฟ้าเพราะว่าพ่อเรียนเครื่องกลแล้วไม่อยากซ้ำเฟี้ยวก็เลือกไฟฟ้าผู้เรียนรู้สึกว่าชอบไฟฟ้ามันน่าจะแบบไปต่อได้เยอะแต่ผมไม่ชอบคอมพิวเตอร์ไงเพราะคอมพิวเตอร์มันแบบเขียนโค้ดอะแต่รู้สึกว่านะคนคอมพิวเตอร์มันบูมเลยเลือกไฟฟ้าไปก่อนเผื่อมันลิงก์กับคอมพิวเตอร์มากกว่าแค่นั่นแหละชอบเหรอเลยแบบจะเรียนใช่ไหมเอาจริงป่ะตอนนี้ผมพูดจริงว่ามันก็ค่อนข้างจะหนักอยู่ระดับนึงเพราะว่าวิศวะมันแบบมันเป็นคณะที่แบบต้องอ่านหนังสือตลอดเวลาเพราะว่ามันในห้องมันเราไม่สามารถเรียนได้ตามเพื่อนทันหรอกแล้วผมลาบ่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลาครั้งนึงมันหายไปเยอะผมก็ต้องไปเรียนตามอ่ะแต่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเรียนเพราะว่ามันก็ซ้อมด้วยอะไรเงี้ยก็ใส่อาศัยแบบพึ่งดวงพึ่งกุศลเอาว่าเวลาไปสอบก็ใช้ดวงอนาคตไปก่อนแต่จริงๆผมก็ไปสอบก็มันต้องตั้งใจใช่ไหมคุณคอปเปอร์ใช่ครับเราจบที่ผมเดี๋ยวผมจะจบว่าคือตอนนี้ผมมีเรียนวิศวะไฟฟ้าอยู่แต่ผมมีความคิดว่าผมอาจจะย้ายภาคไปวิศวะอุตสาหการหรือเปล่าหรืออาจจะย้ายภาคอะไรให้มันชิลขึ้นหน่อยแบบว่าจะย้ายมหาลัยเลยอีกอย่างนึงก็คือย้ายคณะอะไรเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันไหวไหมแต่ก็อาจจะลองเรียนไปก่อนว่าไหวหรือเปล่าตอนนี้เพิ่งขึ้นปีหนึ่งแต่ปีหนึ่งมันก็หนักเราเรียนพื้นฐานหลายตัวอะไรเงี้ยก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะเป็นพี่รุ่นพีเปอร์หรือจะไม่อยู่อายุเท่าเปอร์เพราะปีหน้าเปอร์เข้ามหาลัยผมไม่รู้ผมจะซิ่วไปเท่าเปอร์มาพีเปอร์ดูซีรีส์เยอะมากซีรีส์เกาหลีที่ชอบเรื่องนึงพีน็อกคิโอชอบมากๆอันนั้นการ์ตูนไม่เหรอไม่ใช่มันมาทำเป็นซีรีส์ด้วยคือคนจมูกยาวจริงเหรอจริงป่ะไม่ใช่เกิดจมูกยาวเกี่ยวกับโกหกแล้วแบบจะสะอึกก็คือแบบถ้าซีรีส์เกาหลีนะเปิ้ลชอบพระเอกคนนึงมากชื่อว่าลีจงซอกคือแบบเป็นคนที่ทุกเรื่องของเขาเปิ้ลดูหมดเลยแล้วเปิ้ลชอบทุกเรื่องนั่นแหละจงซอกใช่รู้จักมั้ยไม่จริงรู้สึกว่าเปิ้ลรู้สึกว่ามีความคล้ายพี่ไทยอยู่นะไม่เปิ้ลหรอกจริงถ้าเรื่องเกาหลีเปิ้ลโกหกเฮ้ยสะอึกดิสะอึกลีจงซอกใช่มั้ยเขาเล่นเกาหลีคือผมจำชื่อคนเกาหลีไม่ได้แต่ลองพูดมาดีว่าเขาเล่นเรื่องอะไรบ้างเธอกับอะไรวะเธอกับฉันกับฉันนั้นมันคนนั้นหนังไทยนะเกี่ยวกับฝันนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับฝันอ๋อนี่ Demon Slayer ไม่ใช่อ๋อนั่นแหละคือเอาเป็นว่าเปิ้ลชอบมากๆก็คือแบบชอบการแสดงเขามากอันนี้ถ้าในหนังเกาหลีนะในพูดถึงเรื่องหนังเกาหลีนะเฮ้ยเดี๋ยวมันข้ามไปได้ไงวะคือตอนนี้เปิ้ลทำเพื่อกำกับหนังใช่ไหมเพราะอยากเข้าอีเทสอันนี้ขอแนะนำหนังเกาหลีเรื่องนึงชื่อเรื่องว่าวากาบอนผมชอบมากผมชอบมากเอาจริงซีซั่น2มาเมื่อไหร่คือผมมุ่งจริงนะตอนนี้ต้องมาแล้วอ่ะคือผมชอบมากอ่ะจริงมาสักทีซูจีอ่ะซูจีคือแบบผมชอบมากชอบมันเหมือนกันเล่นกับลีจงซอกเรื่องนั้นเรื่องนึงอ๋อไอ้นี่ป่ะสตาร์ทอัพป่ะแหมสตาร์ทอัพไม่ใช่ลีจงซอกนั่นแหละจะเรื่องนึงก็นั่นแหละครับเราไปไกลแล้วเราเป็นหนังเกาหลีไม่ต่างจริงแป๊บนึงถ้าคุณอยากกำกับภาพยนตร์เนี่ยหรือคุณอยากแบบทำหน้าที่กำกับคุณแค่เดินเข้าไปในห้องนั้นง่ายสุดเลยเพราะว่าพี่ยงไงคุณกับมือทองนะคนนี้คุณกับมือทองทองฝันดีพี่ยงนะครับหรือฝันดีเปิ้ลฝันดีครับพี่ทองบ๊ายบายนะครับทุกคนใครจะนอนก็ฝันดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเรียนเปิ้ลกับเรียนฝันดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย